อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยน้ำลดอย่างรวดเร็วเพียงแค่1คืนนะครับหลังจากที่น้ำหลากเข้ามาแล้วเมื่อวานนี้ก็คือเรียกได้ว่าอาจจะสภาวะวิกฤตเลยตรงบริเวณนี้น้ำจะไหลเชี่ยวแต่ว่าเวลานี้เนี่ยน้ำลดลงไปมากกว่า2เมตรด้วยกันนะครับจากจุดบริเวณนี้ก็จะเห็นว่าตอนนี้มวลน้ำหายหมดแล้วเช่นเดียวกับบนถนนจุดบริเวณนี้ถูกน้ำท่วมตอนนี้ไม่เหลือน้ำท่วมแล้วนะครับเราพาผู้ชมเข้าไปสำรวจจุดที่เมื่อช่วงเมื่อวานนี้เรียกว่าน้ำขึ้นมาแล้วก็เรียกว่าอยู่ในสภาวะวิกฤตตำบลย่านยาวอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยครับแล้วก็ติดอยู่กับตำบลคลองกระจงจุดนี้เป็นจุดที่มวลน้ำได้ไหลทะลักออกมาแล้วก็พัดพาบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายผู้ชมดูอนุภาพของแรงน้ำนะครับที่กัดเซาะคอนกรีตกัดเซาะหินดินเนี่ยพังจนทำให้เสาสัญญาณไฟจราจรเนี่ยล้มแล้วก็กำแพงดินบ้านของประชาชนที่อยู่ข้างๆเนี่ยก็ล้มระเนระนาดเลยแต่ว่าส่วนใหญ่ที่บ้านแห่งนี้เนี่ยเขาก็จะปลูก2ชั้นเพื่อที่จะรองรับกับช่วงของสถานการณ์อุทกภัยในช่วงของฤดูฝนนั่นนะครับส่วนใหญ่ก็จะปลูก2ชั้นบางบ้านก็จะเป็นชั้นเดียวจุดนี้น้ำแรงเหมือนกันตอนที่เรามาเมื่อวานนี้แต่ว่าตอนนี้แห้งไปอย่างรวดเร็วหลังจากที่มวลน้ำได้ระบายผ่านพ้นไปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีแล้วก็เป็นผ่านพ้นสภาวะวิกฤตของชาวตำบลคลองกระจงและย่านยาวอำเภอสวรรคโลกจังหวัดนครสวรรค์ครับให้คุณผู้ชมได้ดูภาพกำแพงคอนกรีตเนี่ยครับไม่สามารถที่จะต้านทานแรงน้ำที่มีอนุภาพรุนแรงได้ครับก็ล้มยาวระเนระนาดแบบนี้ครับอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็ได้รับความเสียหายซึ่งจุดนี้เองเป็นจุดที่เมื่อวานนี้การเข้ามาให้ความช่วยเหลือเนี่ยก็ลำบากแต่ว่าวันนี้เนี่ยสามารถที่จะลงมาเดินบนจุดที่เราเรียกว่าเป็นถนนในการสัญจรเข้าไปยังวัดไซย้อยความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบ้านเรือนของประชาชนเป็นส่วนใหญ่ครับรวมถึงพืชผลทางการเกษตรครับแต่ว่าเวลานี้นับเป็นสัญญาณที่ดีที่จะเริ่มการฟื้นฟูแล้วก็เริ่มการกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วหลังจากที่ผ่านพ้นกับมหาอุทกภัยอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ลองจากปี2554แล้วก็ถือว่าเป็นภัยที่รุนแรงสำหรับในชาวสุโขทัยเองที่ต้องเผชิญกับมวลน้ำที่หลากเข้ามาคุณผู้ชมดูนะครับว่าบ้านของพี่เขาเนี่ยยกสูงใต้ถุนเนี่ย3เมตรเลยแต่ว่าเวลานี้เนี่ยน้ำลดเรียบร้อยแล้วแล้วประชาชนนั้นก็เข้าไปเก็บกวาดบ้านเรือนของตัวเองที่อยู่ด้านในนะครับด้านในก่อนหน้านี้น้ำแรงเข้ามาไม่ได้เลยแต่ว่าเวลานี้เราเข้ามาได้แล้วแล้วก็ชาวบ้านเร่งสำรวจความเสียหายจุดบริเวณนี้คือตำบลคลองกระจงนะครับที่จะเข้าไปเชื่อมต่อกับตำบลย่านยาวเนี่ยครับคุณผู้ชมจุดบริเวณนี้ก็ปลูกกล้วยที่จังหวัดสุโขทัยอย่างที่เราเคยเล่าว่าเป็นจุดที่ปลูกกล้วยตานีมากที่สุดแล้วก็ส่งใบตองไปขายใบตองที่สุโขทัยเนี่ยส่งออกมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยนะครับนอกจากนี้ผลไม้ที่มีชื่อเสียงของสุโขทัยนี่ก็คือมะยงชิดแล้วก็มะปรางไข่นะครับที่เป็นลูกใหญ่ๆลูกใหญ่ๆเท่าไข่ไก่เลยนะครับแต่ว่าถ้าลดแบบนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเรื่องของพืชผลทางการเกษตรเนี่ยอาจจะบรรเทาลงเพราะว่าถ้าน้ำไม่ขังแล้วยืนต้นอยู่ได้ก็สามารถที่จะรอดพ้นนะครับแล้วก็ไม่ได้รับความเสียหายก็ถือว่าเป็นแม้ว่าจะเป็นภัยที่เกิดขึ้นแต่ว่าน้ำลดลงไปอย่างรวดเร็วก็ถือว่าเป็นความโชคดีของชาวบ้านในสถานการณ์อุทกภัยนะครับที่อาจจะต้องสูญเสียทรัพย์สินบางส่วนแล้วก็ได้รับความเสียหายบางส่วนแต่ก็ยังดีนะครับที่ธรรมชาติยังเมตตาปานีให้มวลน้ำมันผ่านไปอย่างรวดเร็วไม่ทำให้พืชผลทางการเกษตรเน่าตายเสียหายยืนต้นตายตอนนี้ชาวบ้านก็เริ่มกลับมาทำความสะอาดบ้านเรือนนะครับอย่างบ้านของคุณพี่ท่านนี้นี่ก็กำลังทำความสะอาดเช็ดคราบโคลนดินแล้วก็ล้างดินตะกอนต่างๆที่มันขึ้นไปทับถมภายในบ้านแล้วก็ตอนนี้ก็เร่งนะครับเพื่อที่จะสำรวจเก็บข้าวของที่ไว้ที่สูงเนี่ยก็เร่งทำความสะอาดครับเพื่อที่จะกลับมาใช้ชีวิตตามปกตินะครับบ้านเรือนที่ถูกดินโคลนตะกอนต่างๆเข้ามาก็เข้าไปสะสมอยู่เป็นปริมาณที่มากครับโดยทางผู้ราชการจังหวัดบอกว่าก็จะให้ทางทหารตำรวจเนี่ยมาช่วยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทางหน่วยงานราชการเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ลงมาสำรวจหรือว่ายังไม่เห็นนะครับเดี๋ยวก็คงจะมีการให้ความช่วยเหลือลงมาถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับแล้วก็ถือว่าผ่านพ้นกับช่วงเวลาที่เลวร้ายไปแล้วนะครับหลังจากนี้ชาวบ้านก็จะต้องเริ่มทำมาหากินกันใหม่ครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับ